วัสดีครับเพื่อนๆนะครับคนที่รักผมบ๊อบผมปั้นนะครับมาวันนี้มาไกลชื่อน้องอะไรนะครับน้องกิ๊ฟค่ะน้องกิ๊ฟนะครับมาไกลจากไหนครับสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการนะครับมาไกลขนาดไหนตัดผมนะจะตามดูข้างหลังนี่ผมน้องเขาหนามมากหนามมากมายอันนี้กล้องไหนวะกล้องหน้าหรือกล้องหลังวะไม่เข้าใจก็กล้องหน้ายังไงสบายดีพี่น้องต้องไปสุขุสุขคนภาษาอีสานภาษาอีสานบางคำอันนี้ครับนี่สวัสดีครับสี่ท่านนะครับวันนี้เรามาแก้ไขทรงผมหยิกฟูหนาผมน้องได้กำมือเท่ากับแขนผมเนี่ยผมน้องกำมือหนึ่งตัดยังไงดูสิหยิกมาดูใกล้จะเสร็จแอมสวยไหมสวยเห็นไหมสวยสวยแล้วสวยแล้วน้องกิ๊ฟสวยวันนี้ครับเจ็ดท่านเดี๋ยวนี่มาดูผมพรุ่งนี้ผมอันนี้ช่อสุดท้ายนะครับอือตัดไปแล้วมันจะใช้เวลานานมากเพราะว่าตัดไปก็ประมาณหาผมออกให้ด้วยนะครับหมั่นเคี้ยวหมั่นเคี้ยวก็ถอนดูฮะเนี่ยหนาขนาดนี้เนี่ยยังชอบสุดท้ายผมหนาประมาณนี้ดูจะออกมาขนาดนี้หนามากสี่ปีผมเท่าไหร่ครับ190หนามากครับพี่น้องนี่ผมจริงนะครับผมจริงน้องเข้าไปยืดผมมายืดได้ประมาณนี้ประมาณปีได้ใช่ไหมใช่ค่ะปีหนึ่งแล้วก็ทีนี้ตัดน้องเขาจะไปให้ช่างเขายืดนะครับโคนจะฟูมากฟูบรรยายเยอะเกินไล่ก่อนครับได้จะปวดแขนได้ตัวนี้ต้องลองดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนตัดของก็ได้ดูประการอย่างนั้นดูสำโรงขอแถวสำโรงอยู่สำโรงนะครับสำโรงไกลจากมาไกลจากสำโรงนะครับได้โคนยันปลายนะครับได้ให้โคนนอนยันปลายนะครับหัวลูกค้าต้องเกรงนะครับเดี๋ยวหัวจะหลุดแรงมากเลยสวัสดีครับ15ท่านนะครับสวัสดีครับอาคิดช่วยดูหน่อยนะช่วยตอบช่วยพูดหน่อยลูกเชิญอาจารย์พูดหน่อยเชิญชวนได้ช่วยอาจารย์ทำมาหากินหน่อยเข้ามาชมอาจารย์ตั้มเยอะๆนะคะเนี่ยพูดหน่อย
ช่วยแชร์ด้วยนะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับการวิธีการตัดผมตัดผมบ๊อบผมสั้นนะครับโดยการที่ผมแบบหนาแล้วก็หยิบฟูแล้วทำอย่างไรนะครับบางทีบางคนบอกว่าผมหยิบฟูผมหนาจะตัดผมสั้นกลัวผมแบบมันฟูกลัวมันไม่ได้ทรงอ่ะกลัวมากนะหนามากได้ได้เสร็จก็สวยแล้วถูกไหมมือก็แข็งจริงนะแรงทุกทรายแต่แรงทุกผมหนาแรงกระชากเจ็บนะแรงแต่ไม่เจ็บได้ได้ตรงแล้วครับแล้วก็มาตัดข้างหลังกันครับน้องชัดหรือเปล่ามาดูโอเคดูไกด์ไลน์ข้างล่างก่อนนะผ่านข้างล่างประมาณไหนตัดเลยความหนาหอมก่อนครับครับคุณเจ้าช19ท่านนะครับสวัสดีครับใช้แบตเตอรี่นะขูดไปนะครับไม่ใช่การตัดนะครับคือการขูดนะฮะคุกแบตเตอรี่ก่อนเก็บทรงแล้วก็มาไล่อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาไล่ความหนาความพริ้วอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวต้องไล่ความหนาออกอีกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนาเดี๋ยวจะไล่ออกเดี๋ยวใดก่อนใดรีบก่อนเนาะสวัสดีครับ23ท่านสวัสดีครับซอยความหนาออกเยอะๆเลย
อ้าวครูเข้ามาเองเหรอเดี๋ยวครูโทรมาครับเป็นคนหาก่อนใช่ไหมเอียงข้างนิดนึงเอียงโอเคข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งเลยเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดทีนึงครับใจก่อนเบาหัวไหมเบามากเบาเยอะมากเลยอ่ะชมไปเรื่อยๆนะครับมันมีคนจับโทรศัพท์ให้แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกว่าสวยสวยป่ะสวยค่ะ
สมกับความตั้งใจที่มาเปล่าฮะสมกับความตั้งใจอ่ะใช่ไหมผมเบามากเออสมกับความตั้งใจที่มาเนาะเลือกเห็นไหมเรียนไหมการตั้งตัดเป็นที่ละเอียดนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงได้เนาะได้ทุกละเอียดละเอียดก็จะเช็ดผมทุกเส้นทุกกระเบียดนิ้วนะครับสมกับที่แบบขาแบบไว้วางใจเราเนาะมาไกลเราก็อยากให้ผมสวยๆกลับไปเนาะเห็นไหมฮะข้างหลังสวยไหมนี่เห็นไหมข้างหลังก็สวยเห็นไหมดูสวยข้างหลังนี่ผมหนามากเลยนะครับผมหนามากง่ายหน่อยทุกขอบคุณนะครับช่วยฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากด้วยร้านตั้มวินเทจ2012นะครับโดยอาจารย์ตั้มนะครับอยากจะรังสรรค์ให้สวยๆเลยที่ว่าโอเคนะค่ะมาตรฐานที่สวยยืดอย่ายืดให้แบบว่าตรงดิ่งไม่เอานะค่ะยืดแบบโครงมีวอลลุ่มยืดวอลลุ่มที่สวยอ่ะทรงผมสวยแล้วยืดผมอ่ะตายเลยนะเนี่ยมาโทษช่างต่อยไม่ได้นะไม่โทษค่ะเพราะว่าเห็นตั้งแต่ใดแล้วโทษช่างต่อยไม่ได้สวยสวยตั้งแต่ใดสวัสดีครับป๋าแล้วเงินจะเสร็จแล้วครับตายแล้วนะรับแต่กันนะดังเรื่องหลังควายได้อีกครับได้อีกยังไม่เสร็จ
แป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเสร็จแล้วสวยไหมครับเห็นไหมสวยไหมนะครับโอเคบ๊ายบายฝากติดตามด้วยครับ